เมื่อวานนี้อีกพรรคการเมืองที่ถูกจับตานะคะนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยค่ะเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกระหว่างคุณอุ้งอิ๊งแพทองธารที่ตอนนี้เธอท้องอยู่6เดือนนะคะแล้วก็อีกคนนึงค่ะคือคุณเศรษฐาทวีสินนะคะท่านก็เป็นในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แว่วๆว่านะคะว่ามีกระแสข่าวว่าคุณเศรษฐานี่แหละจะเป็นคุณเศรษฐานี่แหละค่ะจะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยอีกหนึ่งคนด้วยนะคะทีนี้จะพาลงพื้นที่ไปกันหน่อยค่ะไปที่ถนนเยาวราชนะคะโดยพรรคเพื่อไทยนะคะนำโดยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะอย่างคุณอุ้งอิ๊งแพทองธารชินวัตรพร้อมด้วยนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างคุณเศรษฐาทวีสินนะคะเศรษฐาทวีสินขออภัยค่ะซึ่งเป็นบุคคลที่ปรากฏเป็นกระแสข่าวนะคะว่าจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยรวมถึงเมื่อวานนี้นะคะก็มีประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพแล้วก็มีส.ส.แล้วก็ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยหลายคนเลยนะคะที่ร่วมลงพื้นที่ที่เยาวราชเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันตรุษจีนแล้วก็พบปะพูดคุยกับนักธุรกิจในย่านเยาวราชด้วยโดยจุดแรกค่ะคุณอุ้งอิงนะคะแล้วก็ได้นำพื้นที่ขออภัยค่ะนำสมาชิกพรรคนะคะแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะลงพื้นที่ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มูลนิธิศาลเจ้าเทียนฟ้าขณะที่บรรยากาศนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนบางส่วนมารอขอถ่ายรูปกับคุณอุ้งอิงแพทองธารด้วยจากนั้นค่ะก็เดินถนนไปที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกับนักธุรกิจย่านเยาวราชเพื่อที่จะยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวเยาวราชแล้วก็อาหารสตรีทฟู้ดให้กลายเป็น World Destination สำหรับนักธุรกิจที่เข้าพูดคุยกับคุณอุ้งอิงเมื่อวานนี้นะคะก็มีทางด้านของท่านนายกสมาคมค้าทองคำคุณจิตติตั้งสิทธิ์พักดีเจ้าของแบรนด์พริกไทยตรามือก็มาค่ะคุณวิสิทธิ์ลิ้มประณะนอกจากนี้นะคะคุณอุ้งอิงก็คุยกับนักธุรกิจเพื่อที่จะสะท้อนปัญหาหลายๆอย่างหลังจากที่ผ่านวิกฤตโควิด-19 แล้วก็ฝากเรื่องของการนำสายไฟฟ้าลงดินด้วยซึ่งจากนี้นะคะก็จะนำปัญหาที่ได้พูดคุยกันในวันนี้เนี่ยไปจัดทำเป็นนโยบายต่อไปทางด้านของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้างที่ว่ากันว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยท่านบอกแบบนี้ค่ะว่าวันนี้ที่ลงพื้นที่มาที่ย่านเยาวราชต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็จะมาช่วยคุณอุ้งอิงเนี่ยดูเรื่องเศรษฐกิจซึ่งที่ผ่านมาตนเองก็ทำหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อยู่แต่ในระดับผู้บริหารไม่ได้มามีโอกาสพบปะกับผู้คนแบบนี้วันนี้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงซึ่งก็ช่วยไปปรับเป็นนโยบายให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเยาวราชดีขึ้นด้วยทีนี้พอนักข่าวไปเจอก็อดที่จะถามไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะจะตัดสินใจจะรับเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยหรือไม่คุณเฉฐาบอกนะคะว่าขณะนี้สมัครสมาชิกพรรคเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาช่วยด้านเศรษฐกิจโดยจะดูเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่กับคนไทยซึ่งนับวันก็มียิ่งสูงขึ้นนะคะทีนี้เมื่อถามว่าการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วหากต้องรับตำแหน่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคจะพร้อมหรือไม่ไปฟังเสียงช่วงนี้กันค่ะตอนนี้เป็นสมาชิกพรรคเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาช่วยทำงานเกี่ยวกับท่านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มาดูช่วยดูว่าเรื่องที่ว่าเราจะลดความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่สูงมากในสังคมไทยอย่างไรนะครับขอให้เป็นสเต็ปบายสเต็ปบายแล้วกันก็ตอนนี้ผมก็อย่างที่เรียนนะครับผมเองผมก็มาช่วยพรรคอยู่แล้วจากนั้นคุณนุ้งอิงได้บอกเพิ่มเติมนะคะว่าเหมือนกับเป็นการบอกแทนคุณเศรษฐานี่แหละว่าคือต้องบอกว่าพอลงพื้นที่ไปเจอแบบนี้นักข่าวก็ถามหลายๆอย่างไงคะอีกประเด็นหนึ่งที่นักข่าวพยายามถามเนี่ยคืออยากจะได้คำตอบแล้วว่าคุณเศรษฐาเนี่ยตกลงจะเอายังไงคุณนุ้งอิงบอกว่าพอลงพื้นที่มาพร้อมคุณเศรษฐาแบบนี้คราวนี้เรารู้ทันคุณนิ้งบอกเลยนะคะว่าคราวนี้เรารู้ทันแต่ก็ย้ำนะคะว่าคุณเศรษฐามาในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วคุณเศรษฐาเองเนี่ยเป็นคนเก่งดังนั้นเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเราปรึกษาอยู่แล้วและเพื่อไทยปรึกษาคนเก่งๆเยอะเพื่อที่จะได้ไปแก้ปัญหาของประชาชนได้
ซึ่งวันนี้นะคะก็เชิญมาเพื่อให้ช่วยกันลงพื้นที่ครั้งแรกจึงขอฝากสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพิ่มอีกหนึ่งคนไปฟังเสียงคุณอุ๊งอิ๊งกันค่ะครั้งที่แล้วเขาจะเอาว่าเราพร้อมไปไงครั้งที่เขาจะถามคุณเศรษฐาแล้วใช่ไหมนักข่าวอะรู้ทันนะคะรู้ทันคุณเศรษฐามาในฐานะสมาชิกพรรคค่ะตอนนี้แล้วก็แต่แน่นอนบอกแล้วว่าคุณเศรษฐาเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจนโยบายต่างๆเราปรึกษาอยู่แล้วพรรคเพื่อไทยปรึกษาคนเก่งๆเยอะนะคะเพื่อจะได้แก้ปัญหาของพี่น้องได้ค่ะวันนี้ก็มาให้ช่วยกันเดินหาเสียงครั้งแรกนะคะก็ฝากไว้ด้วยฝากสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพิ่มอีกหนึ่งคนผู้สื่อข่าวยังถามอีกนะคะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พรรคเพื่อไทยเกิดแลนด์สไลด์ได้หรือไม่คุณเศรษฐาบอกนะคะว่าตนเองเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคมีความปรารถนาที่อยากให้พรรคเพื่อไทยได้คะแนนเยอะที่สุดไม่งั้นคงไม่มาช่วยส่วนจากนี้นะคะก็จะลงทุกพื้นที่ทั่วประเทศหรือไม่คุณเศรษฐาบอกนะคะว่าณเวลานี้ยังเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแสนสิริอยู่ก็ต้องดูเวลาด้วยว่าเอ๊ะจะสะดวกช่วงไหนหรือไม่อย่างไรนะคะเมื่อถามว่าหากต้องลงการเมืองเต็มที่ต้องเคลียร์ตัวเองแล้วก็มาลุยตรงนี้เลยหรือไม่คุณอุ๊งอิ๊งตอบแทนนะคะว่าไม่ให้ตารางคุณเศรษฐาไปแล้วหากวันไหนว่างก็ให้มาช่วยกันพบปะประชาชนกันต้องช่วยกันนะเพราะว่าคนเดียวเนี่ยทำไม่ไหวเพราะนี่คือปัญหาระดับประเทศส่วนความเป็นไปได้ในการขึ้นเวทีปราศัยร่วมกันกับแกนนำพรรคนะคะว่าจะได้เห็นหรือไม่คุณเศรษฐาบอกนะคะว่าขอให้รอดูกันแล้วกันแล้วก็ยังถามย้ำด้วยนะคะว่าหากต้องขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยจริงๆจะมีความพร้อมหรือไม่คุณเศรษฐาก็หัวเราะนะคะขณะที่คุณอุ๊งอิ๊งอมยิ้มแล้วก็กล่าวนะคะว่าจะเอาคำว่าพร้อมให้ได้ก็บอกอีกทีว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่ส่วนจะมีความชัดเจนเมื่อไหร่เพราะถือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้สมัครมาสังกัดพรรคคุณอุ๊งอิ๊งก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้ทราบดีซึ่งหากจะประกาศก็ต้องอยู่ในกรอบเวลาอย่างแน่นอนขอให้มั่นใจในพรรคเพื่อไทยเรื่องที่เราจะประกาศในการเลือกตั้งทั้งส.ส.ทั้งในแต่ละเขตเนี่ยรวมถึงแคนดิเดตนายกเนี่ยยังไงก็ต้องประกาศอยู่แล้วไปฟังเสียงกันค่ะจะเอาคำว่าพร้อมบอกแล้วเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่ค่ะทราบดีเลยค่ะอันนี้แล้วก็แน่นอนว่าถ้าเราจะประกาศนะคะเราประกาศในกรอบของเวลาแน่นอนอย่างที่บอกพี่นักข่าวไปทุกรอบแล้วก็ขอให้มั่นใจในพรรคเพื่อไทยอีกอย่างนึงว่าการที่เราจะเลือกไม่ว่าจะเป็นส.ส.แต่ละเขตแคนดิเดตพรรคเราเลือกคนที่มีคุณภาพให้ประชาชนแน่นอนอันนั้นขอให้ไว้นี่แหละค่ะหลังจากที่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเสร็จสิ้นนะคะทางด้านของคณะผู้นำของพรรคเพื่อไทยก็เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเล่งเนื้อยี่ก่อนจะเดินทางกลับด้วยทั้งนี้นะคะถือว่าการลงพื้นที่เยาวราชวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่คุณเศรษฐาปรากฏตัวร่วมกันทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็การลงพื้นที่ในวันนี้ที่เราย้ำมาตลอดเลยนะเป็นการลงพื้นที่ร่วมกันกับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารที่ตอนนี้เธอท้องอยู่6เดือนแล้วนั่นเองค่ะคือจริงๆเนี่ยก็มีแหล่งข่าวมาเนี่ยนะคะว่าจริงๆเพื่อไทยเนี่ยคาดว่าน่าจะมีการเปิดตัวให้คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์หรืออย่างน้อยก็คือใกล้ๆก่อนที่สภาจะครบวาระนะคะแล้วก็มีแหล่งข่าวบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณเศรษฐาเองเขาก็เริ่มเอาทีมนะคะเข้ามาในพรรคเพื่อไทยนะคะเพื่อที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายด้านเศรษฐกิจแล้วก็มีประเด็นที่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณเศรษฐาอาจจะต้องขอเวลาเพราะเขาบอกว่าอยู่ในขั้นตอนบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญและเตรียมการสำหรับการแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินตามพรบว่าได้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องข้อกฎหมายอะไรด้วยที่จะต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อนไหมก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเดือนหน้าแหละก็น่าจะชัดเจนสำหรับพรรคเพื่อไทยนะคะ